แล้วก็มาถึง exercise ที่2กันแล้วนะคะในพาร์ทของ vocabulary ของเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยค่ะ The lifting of the curtain blank a beautiful spring scene แปลว่าการยกขึ้นของผ้าม่านเนี่ยอะไรสักอย่างกับให้ฉากของฤดูใบไม้ผลินะคะ spring แปลว่าฤดูใบไม้ผลิส่วนซีนเนี่ยคือฉากเมื่อเรามาดูช้อยของเรานะคะคำว่า open แปลว่าเปิดdisclose แปลว่าเปิดเผยappeal to แปลว่าดึงดูดส่วน appear แปลว่าปรากฏดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อนี้ต้องเป็นข้อ2นะคะ The lifting of the curtain disclosed a beautiful spring scene ก็คือการยกขึ้นของผ้าม่านเนี่ยเปิดเผยให้เห็นฉากที่สวยงามของฤดูใบไม้ผลิค่ะตอบข้อ2 disclose นะคะถ้าเรามาดูกันกับคำว่า disclose นะคะDisclose เนี่ยเป็น verb จะแปลว่าเปิดเผยหรือว่าเปิดโปงจะมีความหมายเหมือนกับคำว่า uncover หรือว่า revealสำหรับตัวอย่างประโยคของเรา This layer disclose the source of his fortune the source of his fortune มีความหมายว่าจดหมายฉบับนี้เปิดเผยถึงแหล่งทรัพย์สมบัติของเขา disclose แปลว่าเปิดเผยหรือเปิดโปงนะคะ